มหกรรมงานกล้วยหินและของดีอำเภอบันนังสตาประจำปี2566พบกับของดีบันนังสตาและกิจกรรมการแสดงต่างๆมากมายครับที่บริเวณหอนาฬิกาหลังที่ว่าการอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลานายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้เป็นประธานเปิดงานมหกรรมงานกล้วยหินและของดีอำเภอบันนังสตาประจำปี2566ซึ่งทางอำเภอบันนังสตาได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีครับร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรซึ่งเป็นของดีในพื้นที่ให้รู้จักเป็นการแพร่หลายเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปอีกทั้งเป็นการขยายฐานตลาดของเกษตรกรผู้ผลิตให้มีความหลากหลายอันนำไปสู่สภาพเศรษฐกิจที่ดีมีคุณภาพโดยนายอำเภอบันนังสตาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโดยชาวอำเภอบันนังสตาค่ะมีความภาคภูมิใจที่มีกล้วยหินเป็นของดีของอำเภอบันนังสตาซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ขณะนี้ค่ะกรมวิชาการเกษตรได้จดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI กับทางกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วกิจกรรมภายในงานค่ะก็ประกอบด้วยขบวนแห่ของพลังมวลชนทั้งส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่และกิจกรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยหินการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าของกลุ่มแม่บ้านรวมถึงการจำหน่ายสินค้าโอท็อปและการจัดเทศกาลจากหน่วยงานต่างๆค่ะในขณะที่บรรยากาศการแข่งขันแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยหินในงานมหกรรมกล้วยหินและของดีที่อำเภอบันนังสตาจัดขึ้นเป็นไปอย่างคึกคักนั้นนะครับกลุ่มแม่บ้านที่เข้าร่วมประชันฝีมือต่างก็ได้นำกล้วยหินมาแปรรูปในเมนูที่แปลกใหม่ไม่ว่าจะเป็นผัดเผ็ดปลาดุกกล้วยหินแกงส้มกล้วยหินแกงกะทิกล้วยหินรวมถึงขนมที่ทำจากกล้วยหินนานาชนิดอย่างแซนด์วิช4อย่าง4รสบัวลอยกล้วยหินและอื่นๆครับเพื่อทางคณะกรรมการจากสำนักงานพัฒนาชุมชนและผู้ที่เชี่ยวชาญได้ร่วมการตัดสินปรากฏว่าเมนูยำท้องถิ่นกล้วยหินบ้านเราขนมกล้วยของทีมตำบลตาเนาะปูเตะเป็นผู้คว้ารางวัลชนะเลิศการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยหินไปได้ครับ